ไม่รู้รักแท้จะแพ้ระยะทางหรือเปล่าสาวแกร่งพิมพ์พิมดาหลังเปิดใจว่าความสัมพันธ์กับเชฟหนุ่มหน้าหล่อที่ทำงานไกลถึงภูเก็ตยังไม่คืบหน้าไปไหนแถมช่วงนี้ยังไม่ค่อยได้คุยกันเพราะต่างคนต่างก็ยุ่งกับงานแต่ถึงจะยังไม่มีความชัดเจนแต่สาวพิมก็ไม่รีบร้อนเพราะรักครั้งเก่าให้บทเรียนมาเยอะค่ะมันยังไม่ได้คืบหน้าไปไหนเพราะว่าสาเหตุคือ1เราไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันนั้นมันก็เลยไม่มีมันไม่มีโอกาสแต่ถ้าหากว่าเขากลับมาหรือว่าเราได้คุยกันมากขึ้นหรืออะไรอย่างงี้เรายังไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้มียังไม่ได้มีใครอื่นคนอื่นคุยอะไรค่ะที่ไม่ได้กังวลเรื่องความรักเท่าไหร่คือถ้ามันมีแล้วดีก็ถือว่าโชคดีใช่มั้ยคะแต่ถ้าเกิดไม่ใช่อย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้าใจอ่ะเราก็จะไม่ฟุ่มเฟือยละเราเคยฟุ่มเฟือยมาแล้วเราต้องหยุดฟุ่มเฟือยก็ไม่ได้ปลงขนาดนั้นแต่ก็แค่ไม่ได้ขวนขวายอย่างงี้ดีกว่า